หัวเรียบร้อยนะครับสวัสดีเพื่อนคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์นะซึ่งในเคสวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่5กันแล้วในพาร์ทของวันที่5นี้จะมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเป็นด่านที่มีชื่อว่าลมปานตรงพาร์ทของด่านนี้นะครับจะมีคอนเซปต์หลักก็คือจะให้เราเล่นเบรกเป็นควอนตัมนะเพื่อติดสถานะเป็นพัวพันนะครับย้ำนะต้องพัวพันนะเสร็จปุ๊บถ้าสมมติเราทำการโจมตีตัวที่มีพัวพันซ้ำเนี่ยมันจะเกิดดาเมจทันทีโดยคิดเป็น 300% ของเดิมนะครับควอนตัมจะมีความพิเศษก็คือถ้าเรายิ่งตีซ้ำนะครับดาเมจที่เกิดจากการพัวพันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่ากับว่าตอนช่วงท้ายเนี่ยถ้าเราซัดไปเรื่อยๆนะครับดาเมจจะโดนคูณไปเยอะพอสมควรเลยแหละทีนี้ในเรื่องของตัวละครที่เขาให้มาฟรีๆนะครับทดลองใช้ก็จะเป็นข้างของเซเล่กับซิลเวอร์วูฟซึ่งผมก็จะใส่ไปตามระเบียบนะส่วนของตัวสีดาวที่จะใส่นะครับในวันนี้ก็จะใส่เป็นเคสของเปล่ากับข้างของน้องลิงซ์นะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเราควรที่จะเบรกเป็นควอนตัมเนาะการใส่ตัวละครควอนตัมเข้าไปเนี่ยจะง่ายกว่านะครับในแง่การเล่นส่วนกรณีหากว่าเล่นเป็นตัวละครธาตุอื่นนะพยายามใส่ยาสเปรย์สปะนะครับคือมอนเนี่ยผมลองเข้าไปดูแล้วมันมีแพ้เป็นหลายอย่างมากเลยนะแต่หลักๆเนี่ยทุกตัวแพ้ควอนตัมจริงประเด็นคือเราจะสามารถแปะจุดอ่อนจากสกิล E ของซิลเวอร์วูฟได้ธาตุเนี่ยครับมันจะแปะธาตุที่ไม่มีก่อนซึ่งกรณีหากว่าผมใส่เป็น3ควอนตัม1น้ำแข็งยังไงก็แปะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมแต่ถ้ามี2ธาตุขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมันจะมีความวุ่นวายก็คือไม่รู้ว่ามันจะแปะเป็นธาตุไหนนะดังนั้นอีก2คนเนี่ยครับพยายามใส่เป็นตัวละครที่มีธาตุเดียวกันเช่นถ้า4ดาวนะครับง่ายๆที่ทุกคนมีเป็นฮิลเลอร์ก็จะเป็นนาตาชาใช่ไหมเราก็จะสามารถใส่คนหนึ่งอาจจะเป็นสู้ฉางหรือลูก้าเข้ามาได้นะครับแต่ก็แล้วแต่เนาะมาเดี๋ยวเราเข้าไปกันหลักๆของวันนี้เนี่ยครับก็คือเราจะต้องพยายามเบรกเป็นควอนตัมให้ได้นะถ้าเบรกได้ทุกอย่างเสร็จครับเพราะว่าดาเมจมันเร็วมากตอนนี้เราขึ้นสเตตเป็น1นะสังเกตนะครับพัวพันขึ้นเป็น1ตอนนี้นะถ้าสมมุติผมทำการโจมตีซ้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะออกดาเมจเลยบวกกับสเตตเนี่ยเพิ่มขึ้น1ขั้นเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับคือเบรกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ตีหวดเรื่อยๆโอเคไหมนี่หัวเรียบร้อยนะครับแล้วยิ่งถ้าสมมุติเรามีเคสเรื่องของการลดดิฟเนี่ยตัวพัวพันก็ได้ผลประโยชน์เรื่องของดาเมจที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับณที่นี้จะมีซิลเวอร์วูฟกับเปล่าเนาะหลังจากนั้นนะในเคสของนัน2เนี่ยเราจะเลือกได้ทั้ง2อันเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำเป็นนันซ้ายทั้ง2บัฟที่ใส่เข้ามานะจะทำให้ตรงส่วนของพัวพันมันสามารถสเตตได้จาก5เป็น10นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างกันอันซ้ายเนี่ยถ้าสมมุติใส่สกิลต่อสู้โจมตีคนที่โดนพัวพันไปนะครับก็จะทำให้สเตตเนี่ยมันขึ้นไปเลย4ขั้นแต่ว่าอันขวาเนี่ยจะขึ้นเป็น6ขั้นนะจริงอยู่นะครับว่าอันขวาเนี่ยมันดูมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงความถี่เนี่ยครับอันซ้ายจะดูดีกว่าแล้วก็อันขวาเนี่ยเงื่อนไขมันคือการใช้ไม้ตายนะตัวละครที่ผมมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีแค่เปล่าคนเดียวเนาะที่เป็นดาเมจสกิลหมู่ซึ่งทำให้ผมจะเลือกเป็นอันซ้ายมากกว่านะครับเพราะว่ามันฟริกกว่านะโอเคเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปกันมาเหมือนเดิมนะครับทำการเบรกให้เสร็จหัวอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เบรกมันเป็นควอนตัมนะถ้าสมมติไม่ชัวร์และเล่นทีมแบบผมเนี่ยกดให้เหมือนกันเป๊ะเลยก็ได้นะครับลองกอนับดูได้นะนี่บอกเผื่อไว้เลยเนาะวะอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรมากเราก็ซ้ำสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับสบายทีนี้ในเคสของอัน3เนี่ยครับอันหนึ่งก็คือเมื่อฝ่ายเรา1ตัวทำลายจุดอ่อนนะจะหน่วงแอคชั่นศัตรูดังกล่าวตัวที่โดนทำลายไปเนี่ย 100% กับอันขวานะครับเมื่อฝ่ายเราตัว1ใช้ท่าไม้ตายโจมตีสถานะทำลายจุดอ่อนของศัตรูจะหน่วงแอคชั่นของเป้าหมาย 100%
ในเคสอันนี้เนี่ยครับถ้าสมมติพูดถึงอันที่ใช้ง่ายนะจะเป็นอันซ้ายเพราะว่าอันขวาเนี่ยมันจะไปขึ้นกับอัลติเมทนะครับอันเนี้ยถ้าสมมติเราไม่มีอัลติเมทหลังจากที่เราทำการใช้ตรงส่วนของการทำลายจุดอ่อนเนี่ยเข้าไปซ้ำมันจะทำให้เราหน่วงไม่ได้นะทำให้อันซ้ายเนี่ยครับดูเฟรกกว่าแต่ว่าถ้าใครแม่นก็ใช้อันขวาได้นะฮะในเคสของด่าน3เนี่ยเราจะเจอเป็นเจ๊คนนี้อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของใครหลายๆคนเนาะแน่นอนถ้าสมมุติใครจำได้สกิลเขาก็คือจะมีความสามารถในการตั้งวงแล้วกันอ่ะเรียกเข้าใจง่ายตั้งวงนะครับเสร็จปุ๊บถ้าทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกเช่นใช้สกิลโจมตีปกติเนี่ยเขาจะทำการสวนมาซึ่งก็ต้องระวังกันนิดนึงนะหลักๆเลยคือของด่านนี้เนี่ยเบรกให้เป็นควอนตัมนะครับแล้วก็พยายามเก็บไปทีเดียวตัวเก็บไปทีละตัวนะครับมันจะได้ง่ายเนาะเวลาเข้าไปไล่ฆ่าเขาอะฮะสกิลหมดเลยนะครับวันนี้เซเล่ซิลเวอร์บูฟสกิลนะแล้วก็พอถึงช็อตนี้เนี่ยครับผมจะทำการใช้น้องลิงตีปกติไปก่อนเพราะว่าตามด้วยเดาเมจของเปล่าเข้าไปนะแบบนี้ก็เป็นการลดดิฟเฟนส์นะครับแล้วตามด้วยสกิลของเซเล่สกิล Eหลังจากนั้นจะค้างไว้ก่อนนะซิลเวอร์บูฟครับสกิล E ว่าหลังจากนั้นอันติเมทครับเราก็สับไปนะพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้อันติเมทของพาร์ตตัวเซเล่ไปแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะอันเนี้ยบางทีมันแล้วแต่สุ่ม RNG ด้วยนะครับถ้าสมมุติเราปิดด้วยเซเล่ได้ก็พยายามปิดด้วยเซเล่นะเพราะว่าเราจะได้เทิร์นแอคชั่นซ้ำเข้ามาอันนึงนะครับโอเคนี่เข้าลูปเดิมก็ในเคสตรงส่วนของด่านท้ายเนี่ยเท่าที่ผมลองดูส่วนใหญ่จะได้ประมาณ2เทิร์นนะครับ2ไซเคิลที่ใช้ไปสำหรับด่านนี้นะแต่ว่า3ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด่าน1ด่าน2เราจะค่อนข้างเก็บมาได้เร็วแหละเพราะว่าถ้าสมมุติเบรกควอนตัมแล้วถูกนะครับยังไงก็ผ่านเร็วอยู่แล้วก็ไม่ได้ยากมากสำหรับในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น1วันที่ค่อนข้างจะชิลเลยแหละแล้วก็ตรงส่วนของรางวัลในวันนี้เนี่ยยังได้อยู่70สเตลและ7เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะได้พร้อมกับรางวัลถาวรตัวนี้นะยังไงก็ตามอย่าลืมมากดรับกันล่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ